สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มร้องเอาผิดโรงพยาบาลทำเมียเสียชีวิตทั้งกลมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายณรงค์ศรีโยหะอายุ27ปีชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลคำอาฮวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมญาติเดินทางเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหารหลังจากเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาได้พานางสาวอัมพิภาสุพรอายุ24ปีภรรยาที่ตั้งครรภ์7เดือนเขารักษาอาการเจ็บหลังแต่เวลาผ่านไปไม่นานภรรยากลับเสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์โดยทางญาติมองว่าโรงพยาบาลทำงานล่าช้าเป็นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งโรงพยาบาลแจ้งว่าเลือดออกในช่องท้องทำให้เสียชีวิตดังนั้นจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุเพื่อเอาผิดกับโรงพยาบาลดังกล่าวโดยนายณรงค์เล่าเหตุการณ์ว่าภรรยารู้สึกเจ็บหลังตั้งแต่ช่วงวันที่27ธันวาคมพอเวลาผ่านไปจนถึงช่วง 15:00 น.อาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเลยตัดสินใจพามาส่งโรงพยาบาลมุกดาหารระหว่างที่นำส่งภรรยามีอาการปากซีดพร้อมกับมีอาการช็อกแต่ยังมีสติดีพอถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนยังมาถามประวัติอีกทั้งที่คนป่วยมีอาการหนักมากอีกอย่างภรรยาตัวเองฝากครรภ์ไว้กับโรงพยาบาลนี้ด้วยก็น่าจะมีประวัติอยู่แล้วด้วยความร่าช้าแบบนี้จึงทำให้ภรรยาตัวเองเสียชีวิตด้านนางอำนวยสุพรอายุ60ปีแม่ของนางสาวอัมพิภาผู้ตายเล่าว่าลูกสาวตั้งครรภ์เป็นครั้งที่2ซึ่งหมอบอกครอบครัวและสามีว่าอาจจะมีอาการครรภ์เป็นพิษและได้เข้ามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลมุกดาหารแต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะการรักษาล่าช้าไม่ทันการตนรู้สึกเสียใจมากที่ผ่านมาก็โทรหาลูกสาวตลอดจนมาทราบเรื่องว่าลูกสาวเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตหลังจากยื่นร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารแล้วทางญาติจะปรึกษากันว่าจะเข้าแจ้งความเอาผิดโรงพยาบาลอีกหรือไม่เบื้องต้นอยากให้โรงพยาบาลออกมารับผิดชอบด้านนายแพทย์พงศ์วิทย์วัชรกิตติผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารเปิดเผยว่าการเสียชีวิตของนางสาวอัมพิภานั้นทางทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วโดยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดในการเสียชีวิตนั้นหลังจากทำการวิเคราะห์แล้วอาจจะเกิดจากแผลมดลูกปริมีภาวะแทรกซ้อนและเลือดออกทางช่องท้องจึงทำให้ผู้ป่วยมีภาวะช็อกและเสียชีวิตจากการย้อนดูประวัติผู้ป่วยรายนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะครรภ์แรกตั้งครรภ์เมื่อ23ธันวาคม2562หลังจากคลอดด้วยการผ่าอีกไม่นานประมาณ5เดือนปรากฏว่าตั้งครรภ์อีกครั้งซึ่งถ้าเกิดทำคลอดด้วยการผ่าต้องทิ้งระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงประมาณ2ปีถ้าท้องติดต่อกันแบบไม่ทิ้งระยะห่างก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือทำให้มดลูกปริแล้วมีเลือดออกในช่องท้องอีกอย่างเรื่องการดูแลคนไข้นั้นพอมาถึงโรงพยาบาลทางคณะแพทย์ได้เข้าไปดูตอนนั้นผู้ป่วยมีอาการหอบและซีดตอนนั้นความดันยังไม่ตกระหว่างนั้นก็มีการให้น้ำเกลือให้ออกซิเจนช่วยเหลืออย่างเต็มที่พอช่วยได้ประมาณ15นาทีคนไข้ก็หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นทางแพทย์ได้ช่วยปั๊มหัวใจแล้วและปรึกษาแพทย์อีกหลายฝ่ายเพื่อทำการช่วยเหลือและได้ปรึกษากับแม่ผู้เสียชีวิตว่าจะผ่าหรือไม่ถ้ามีความพร้อมจะทำการผ่าแต่ในช่วงนั้นคนไข้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นไป6ครั้งกินเวลาไป2ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนเรื่องการผ่าตัดเอาลูกที่อยู่ในครรภ์ออกนั้นตอนนี้โรงพยาบาลได้ประสานไปทางสามีและญาติว่าถ้ามีความประสงค์จะเอาเด็กออกจากครรภ์ก็พร้อมให้การช่วยเหลือจัดการให้ทันทีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ